สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียขออย่าหลังชวนกันลดน้ำหนักแต่ผัวทำได้คนเดียวหลายคนทราบดีว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆต้องอาศัยวินัยและความตั้งใจจริงต้องมีการวางแผนไม่งั้นก็คงยากที่จะไปถึงจุดที่ตั้งใจไว้ได้ ดังเช่นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่แต่งงานกันมา12ปีมีน้ำหนักตัวเกือบ136กิโลกรัมแน่นอนว่าการใช้ชีวิตประจำวันของทั้งคู่ลำบากมากไม่สามารถแม้แต่จะเดินจากรถไปสำนักงานได้ทั้งคู่จึงเลือกที่จะไม่ไปเที่ยวต้องอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนสั่งอาหารมากินทุกเมือ้อไม่สามารถมีเซ็กที่ดีได้จนเลิกมีกันไปฝ่ายชายทนไม่ไหวจึงตัดสินใจลดน้ำหนักกับภรรยา ฝ่ายชายลดน้ำหนักด้วยการเดินและคำนวณแคลรอรี่การกินด้วยแอปส่วนฝ่ายภรรยาเข้าฟิตเนสและจ้างเทรนเนอร์แต่ยอมแพ้หลังจากที่ทำได้เพียงหนึ่งสัปดาห์สามีค่อยๆทําทีละขั้นตอนโดยลดน้ำหนักประมาณ4.5กิโลกรัมต่อเดือนหลังจาก4เดือนเขาก็ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่คาดคิดภรรยากลายเป็นศัตรูกับเขาภรรยาส่งข้อความไปหาสามีว่าการลดน้ำหนักของเขาส่งผลต่อเธอมากเพียงใด ดยเธอบอกว่าฉันขอโทษที่ทำแบบนี้กับคุณแต่ฉันไม่ชอบรูปร่างใหม่และทัศนคติใหม่ของคุณฉันไม่เคยคิดเลยคุณจะทำให้ฉันนึกถึงคนที่เคยแกล้งฉันและสุดท้ายก็เปิดเผยว่าจะติดต่อทนายเพื่อปร,รึกษาเรื่องยาหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าการแต่งงานไม่สามารถสู้ด้วยคนเพียงคนเดียวได้มันต้องใช้ความพยายามของคนสองคนการที่เธอปฏิเสธมันหมายความว่าการแต่งงานครั้งนี้จบลงแล้ว อีความคิดเห็นบอกว่าคำถามที่สำคัญกว่าคือความสัมพันธ์ควรค่าแก่กันารรักษาหรือไม่คำตอบคือไม่อีกความคิดเห็นบอกว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยเธอจบชีวิตแต่งงาน12ปีด้วยการส่งข้อความอีกความคิดเห็นบอกว่าฉันนึกไม่ถึงว่าจะเสียเวลาชีวิตมากขนาดนี้กับคนที่ดูถูกฉันขนาดนี้เป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ